สิ่งขาเน้นๆสวัสดีครับวันนี้จะพาไปดูความคิดความเห็นนะฮะจุดยืนทางการเมืองของนักการเมืองรุ่นใหม่2คนจาก2ขั้วเลยนะครับขั้วอนุรักษ์นิยมนะฮะคุณธนกรวังบุญคงชนะนี่นะฮะรองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติและรักษาการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนะฮะนี่ก็ดร.แดกเนี่ยนี่คนถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่นะครับเพิ่งเล่นการเมืองเองนะฮะอีกคนหนึ่งคุณวิโรจน์ลักษณะดีสอนโรเจอร์นะครับอันนี้ไม่ต้องพูดนะเรารู้ดีอยู่แล้วสสบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไก่สองคนนี้ต่อความคิดเห็นเรื่องการตั้งรัฐบาลใหม่ฮะคุณธนกรบอกว่านะครับพรรครวมไทยทั้งชาติพร้อมร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยเพราะว่าตอนนี้ประเทศชาติมีอันตรายตัวใหม่นะครับนั่นองค์คาดหมายถึงพรรคเก้าไกลแหละเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เขาบอกว่าเรื่องอดีตนั้นนะฮะให้ยอมว่าอดีตที่ผ่านมานั้นมันผ่านไปแล้วนะครับก็ต้องว่ากันไปนะครับตอนนี้ต้องคิดว่ามีเรื่องบางอย่างที่อันตรายต่อประเทศมากกว่าและไม่เป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นพรรครวมไทยทั้งชาติเนี่ยพร้อมอยู่แล้วที่จะเข้าร่วมรัฐบาลได้ถ้าไม่มีก้าวไก่นะครับพรรคการเมืองเพื่อไทยกับรวมไทยทั้งชาติเนี่ยเคยยืนอยู่คนละจุดแต่ต้องรวมกันเพราะวันนี้หลายฝ่ายพูดจากันมาพูดจากันมากขึ้นนะพูดง่ายๆอดีตก็ต้องลืมกันไปคุณเห็นไหมฮะนี่คือคุณธนากรนะฮะพร้อมจะเข้าอีกขั้วหนึ่งได้คือเพื่อไทยเนี่ยอีกขั้วเลยนะผมว่าวันนี้เนี่ยมันเป็นเวลาที่หลายๆฝ่ายมันน่าจะพูดจากันได้มากขึ้นนะครับเพราะว่าเรื่องอดีตก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าผมคิดว่าวันนี้มันมีบางอย่างที่มันอันตรายมากกว่าสำหรับประเทศนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่หลายๆฝ่ายต้องมาช่วยกันแล้วก็ช่วยกันพาประเทศเดินหน้าไปให้ได้อย่างมั่นคงเท่านั้นเองมาวันนี้คือสามารถทำงานร่วมกับเพื่อไทยได้ใช่ไหมคะผมว่าก็ไม่ดูไม่น่าจะมีปัญหาอะไรกันนะเพราะว่ามันก็คือผมว่าถ้ายึดประโยชน์ประเทศชาติเป็นหลักเนี่ยมันไปด้วยกันได้หมดเลยแต่คุณวิโรจน์บอกว่าโนเวอ่ะเขาไม่ร่วมรัฐบาลกับพรรครัฐบาลที่มี2ลุงแน่นอนนะครับเขาบอกว่าภารกิจของ8พรรคการเมืองเนี่ยมันล้มเหลวเพราะโดนหักหลังก็ยังดีกว่าไม่เชื่อใจกันขยายความนะฮะก็หมายความว่ามันตั้งไม่ได้เพราะมีบางพรรคหักหลังนะฮะไปสลับขั้วนะก็ถ้ารู้อย่างนี้ก้าวไกลก็โอเคก็ไปแต่ว่ายังดีกว่าที่ไปนะฮะเพราะว่าไม่เชื่อใจว่าก้าวไกลจะยืนอยู่ด้วยคุณเห็นไหมครับว่าก้าวไกลเนี่ยนะฮะคุณวิโรจน์บอกว่าเขาไม่คิดจะทรยศใครฮะเพราะว่าคนทรยศนั้นน่ะอยู่ๆก็ร้อนๆหนาวๆอยู่ไปก็ร้อนๆหนาวๆไม่มีความสุขหรอกครับส่วนคนที่ไม่ทรยศเพื่อนเนี่ยเดินไปไหนก็คอตั้งหลังตรงนะฮะคุณเห็นไหมฮะนักการเมืองรุ่นใหม่ทั้งคู่เลยอีกคนยืนยันจุดยืนของตัวเองแต่อีกคนเปลี่ยนจุดยืนได้เพื่อจะเป็นรัฐบาลมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับ